สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสทันค่ายยักษ์เขียวคาวาซากิกำลังศึกษาการออกแบบนะครับรถมอเตอร์ไซค์แนวอเนกประสงค์แบบ Adaptive ที่มันอาจจะกลายเป็นรถรุ่นใหม่ของทันค่ายในอนาคตคาวาซากินะครับค่ายชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่นได้มอบหมายให้ทางสถาบันศิลปะประยุกต์และการออกแบบหรือว่า IAAD นะครับพัฒนารถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่โดยมันจะมาพร้อมกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะสามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้กับโมเดลแห่งอนาคตของพวกเขาได้โดยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ Kawasaki Adaptive รถมอเตอร์ไซค์แนวอเนกประสงค์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อการใช้งานที่หลากหลายโดยตัวรถนั้นจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างอย่างเช่นการขับขี่แบบสปอร์ตเพื่อความสนุกเร้าใจขับขี่แบบทัวริงเพื่อการท่องเที่ยวหรือแม้แต่ขับขี่ในเส้นทางวิบากทั้งหมดนี้ในคันเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามเจ้า Kawasaki Adaptive นั้นยังไม่มีการวางเป้าหมายสำหรับการผลิตอย่างจริงจังอย่างน้อยก็ในตอนนี้นะครับแต่ว่าในอนาคตมันก็ถือว่าอาจจะมีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันซึ่งจากภาพในการออกแบบที่เราเห็นกันนี้นะครับมันจะมาพร้อมกับไฟหน้าดีไซน์ล้ำยุคแฟริงที่ดุดันเฉียบคมให้ฟิลลิ่งทั้งความเป็นสปอร์ตทัวริงหรือแม้แต่รถวิบากในคันเดียวกันโดยทางผู้ออกแบบได้กล่าวเกี่ยวกับการพัฒนาในครั้งนี้ไว้ว่าตัวรถ Kawasaki Adaptive นั้นจะมาพร้อมกับนวัตกรรมในการออกแบบความใส่ใจในรายละเอียดเทคโนโลยีชั้นยอดสำหรับแนวคิดที่ยังไม่เคยมีมาก่อนในตลาดทั่วไปกับการทำงานกับแนวคิดใหม่ๆนั้นเป็นเรื่องที่น่ายินดีเสมอทางทีมงาน IAAD ได้ทำงานของพวกเขาอย่างหนักและผลลัพธ์ก็ออกมาอย่างยอดเยี่ยมสิ่งต่างๆที่น่าตื่นเต้นเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับทางแผนกรถมอเตอร์ไซค์ของ Kawasaki ก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปนะครับว่าโปรเจกต์นี้มันจะถูกนำไปใช้ในการผลิตจริงหรือไม่ในอนาคตและหากจะมีจริงๆมันจะเป็นเมื่อไหร่กันแน่แต่ในอดีตที่ผ่านมานะครับเราก็ได้เห็นทาง Kawasaki เองนั้นเปิดตัว Ninja S2 ที่มีเครื่องยนต์แบบ Supercharged ออกมาฮือฮาให้กับวงการมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไม่แน่ว่าต่อจากนี้ไปอาจจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์กันยิ่งกว่านั้นอีกสนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส